ชาร์เตอร์ที่15ได้มีของคาวเตอร์มาอ๋อเพื่อเลือดมันเติมให้จนเป็นเหลืองครับพอผ่านชัปเตอร์เมื่อกี้คือหมดหลอดจริงๆอันนี้คือเหลืองการป้องกันมันไม่ธรรมดาเลยทีเดียวมันเป็นที่สถานที่ Century Ashley. ที่ทำพฤติกรรม Actually นี่มันตามปฏิกรมาโคแต่แบบเห็นระบบการใช้มีดแพรี่หรืออะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับมีดเนี่ยเหมือนมันตั้งใจมาเพื่อการสู้กับคราวเซอร์เลยนะผมรู้สึกว่ามันแบบการที่เอาแพรี่ไปเซอร์ไวเวอร์หรือว่าไปสู้กับบอสไม่ใช่สู้กับมอนตัวอื่นอะไรเงี้ยมันเป็นแค่องค์ประกอบอะแต่คือเหมือนความตั้งใจเพื่อเอามาดวลกับคราวเซอร์มันๆเนี่ยในความรู้สึกนะสมกับเนื้อที่เขาบอกว่าคราวเซอร์เป็นคนสอนมามีดเคาน์เตอร์แล้วขายมีดเก่าไม่ได้ไงในเมื่อมีดเคาน์เตอร์มันในเมื่อมีดเคาน์เตอร์มันดีกว่า Your valuables won't do you much good in the grave อ๋อขายมีดเก่าได้อยู่เว้ยแสนกว่านี่ผมก็นึกว่ามีดขายไม่ได้มีดเคาน์เตอร์หมื่นเดียวนะครับare in good hands mate I'll see you right I'll buy ลาก่อนมีที่อยู่ด้วยกันมาแต่จริงๆจะพกมีสองเล่มก็ได้นะแบบมีดแรกจะหมดก็ใช้มีดที่สองอะไรเงี้ย Knife needs care every once in a while. Could be the difference between life. We're starting to get an idea of your tastes, friend. Try that on for size. That's about all I can do for this weapon. It doesn't get any better than that. It's a veritable work of art. หมดตูดเลยถ้าไม่ขายคือไม่ ไม่พอที่จะอัพจริงโอ้หมดเกลี้ยงเลยครับผมเงินคือมันจะฟันช้ากว่ามีดเมื่อกี้แต่มันจะแรงกว่านะครับช้ากว่ามีดเดิมแต่ว่าแรงกว่ามีดเดิมนะครับก็ว่ากันไปนะเมื่อกี้ตอนสู้บอสอะไรพิมพ์อะไรกันมาเยอะๆผมยังไม่ได้อ่านเลยเดี๋ยวนะไวกว่าคริโตคุณคุณกรบอกว่าจบรอบนี้จะเล่นระดับยากสุดที่เพิ่มมาอีกไหมครับผมกำลังไล่ระดับยากสุดตึมเลยไม่รู้นะครับไม่รู้คือมันก็สองจิตสองใจอ่ะคือเข้าใจว่าเกมนี้ยังไงมันก็
มันก็ขายได้แล้วก็อยู่ในกระแสอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเกมอื่นมันก็ดองอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอืมมีดเหมือนไม่ช่วยเท่าภาคต้นฉบับรู้สึกชอบร่างภาคเก่าที่ให้เอดามาสู้ผมจำได้แค่ว่าได้ดวลกับเคาน์เตอร์โดยใช้มีดแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นรายละเอียดเป็นยังไงนะครับภาคเก่ามันปีกเดียวนี่บอสมันหวดโดนเราทีลดโคตรเยอะมียาให้เยอะมากๆภาคออริจินอลลำบากกว่านี้มันคงปังไปใส่ในไนท์แมร์แหละคุณหมอระดับยากสุดครับโปรเฟชชั่นแนลเซฟคีย์บอร์ดอย่างเดียวระดับโปรรู้จะรู้สึกจะไม่มีออโต้เซฟเห็นคนไล่ระดับนี้โหยหวนกันตึมฮาร์ดโหมดอันนี้เหมือน normal สมัยก่อนเช็คพอยต์ให้ถี่มากถ้าเป็นสมัยก่อน normal ตายไม่ได้เซฟเริ่มใหม่อย่างเดียวก็เหมือนที่ผมพูดก่อนหน้านี้ครับว่าถ้าเอาโดยรวมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้หมายถึงเกมนี้นะผมหมายถึงว่าโดยรวมทั้งตลาดของโดยเฉลี่ยของวงการเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าระดับ normal สมัยนี้มันง่ายกว่าระดับ normal ในสมัยเราเด็กๆนะครับผมเกมโดยรวมเลยนะอาจจะด้วยระบบที่มันช่วยเราเยอะหรือเขาพยายามทำให้มันเข้าถึงคนจำนวนมากได้หรือยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเงินจริงใช้ไม่ทันกดใบจริงนี่ก็จอดแล้ว อย่าลืมนะอย่าลืมช่วยกันโดเนทกันมาเยอะๆนะครับเพราะวันนี้ผมเพิ่งหมดไปกับการพรีออเดอร์เซลดาไปนะครับเออ Star Wars ด้วยตัวผมเองนะตัวผมเองซื้อนะครับถ้าใครอยากจะดู Star Wars ดูเซลดาก็รอกันได้นะครับหมดไปเกมเดี๋ยวนี้ก็อย่างแพงในเกมละ2,000นะครับLooking so good. เดี๋ยวกำลังดูว่าจะคราฟปืนอะไรดีระหว่างปืนกลหรือปืนช็อตกันหรือไรเฟิลค่อนข้างชัดแล้วว่าจะต้องไรเฟิลก่อนแล้วล่ะค่อนข้างชัดแล้วล่ะหลายตัวเหลือเกินพ่อยังไม่รู้ตัวโอ้เอานั่นอะไรกันยังไม่รู้นี่ไม่บอกว่าขอโทษทีการจราจรติดขัดเออพันธิแกนส่งเรามาช่วยเรียกฉันว่าไม่เดี๋ยวต้องมาแสดงให้รู้ว่าเรามีดียังไงพันธิแกนฉันเห็นนี่เป็นคุณเธอทีนี้ลูกค้ามาเพิ่มแล้วหลังล่อมันมาที่ในพื้นที่โล่งกว้างได้เลยนี่ไงพื้นที่โล่งกว้างแล้วก็เอาสิครับเพื่อนนั่นแหละเอาเพื่อนห่อเพื่อนทางนี้เพื่อนเออเพื่อนน้ำดีเพื่อนพวกมันมาไม่หยุดเอาให้เละเออนั่นแหละ
จุดจุดก่อนจุดก่อนเออ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 แจ็คพอตแจ็คพอตเปิดทางให้เราแล้วแต่ตอนนี้คือเรายังไปต่อไม่ได้กระสุนไม่มีเออปืนกดนะเพื่อนช่วยหน่อยตายยังตายแล้วใช่ไหมขอเก็บกระสุนก่อนขอเก็บกระสุนก่อนสงสัยพ่อเราพกปืนพกนี่แหละได้ปืนพกมายาวๆเลยไอ้นี่ก็หวยหวนคุกคีอยู่ที่พื้นอยู่ยิงตูดแล้วเอามาให้ผมยิงอะไรเลยเนี่ยเอามาให้ผมยิงอะไรเออมาสู้กันหน่อยไหมไหมมายิงมาดวลกันหน่อยข้างหน้านี้ฉันจัดการเองไหมบอกเดี๋ยวกันผมจัดการเองระหว่างนี้พักแล้วก็ดูสิ่งที่น่าสนใจได้เลยไหนอะไหมบอกแล้วไงว่าฉันยิงเนี่ยไม่เคยพลาดไม่เลวเลยไม่เลวเลยอย่าเลี้ยวซ้ายดิได้สเปรย์มาเอาเดี๋ยวไหมไหมแป๊บหนึ่งไหมช่วงนี้ร้อนเงินว่าไหมแป๊บหนึ่งไหมมีกระสุนแล้วความหมายคืออะไรไหมมีกระสุนแล้วต้นฉบับมันยิงแต่มิสไซล์นี่เหรอโอ้โหบ้าจริงคุณยิงไปทางอากาศยานเจอต่อแล้วสิทำอะไรเกี่ยวกับปืนใหญ่นี่ทีฉันเข้าไปไม่ได้
ันช่วยแล้วกันนะแต่ก่อนหน้านี้ขอครับกระสุนปืนต่อสู้ระยะประชิดสักหน่อยโอเคอ้าวดันล็อกเลยรอก่อนนะเพื่อนอะไรอะไรแบบโอ้โห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 เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหจะยิงถังก็ไม่ทันแล้วยิงแมงก่อนละแล้วมันจะต้องขึ้นไปทางไหนวะเนี่ยต้องทำไงกับมันอ่ะไหมไอ้เครื่องแดงๆเลยวะทุลักทุเลทุลักทุเลอ้าวอ๋อนี่มันจะไปอันนึงโอ้โหมันมีอะไรให้ยิงตรงนั้นวะตาย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 ไปไหนก็มีแต่พวกนี้โอ้โหยังฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายโอ้มีดิบลบเผากันเองไปเผากันเองไปมันต้องยิงแค่ขนาดนี้เลยเหรอตาย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 กินไปทางชีวิตก่อนโอ้โหไหมช่วยด้วยไหม
โอ้โหบนโกนนั้นก็มีไม้เปิดทางแล้วไม้บอกว่าไม้เปิดทางแล้วโอ้โหโอ้โหดิบดิบเฮ้ยเจ้าสุ่มไรสีเหลืองโอ้ยโดนเข้ากองไฟไม่มียาเขียวหรอไม่มียาเขียวแล้วเริ่มใหมไม่ใช่จะกระโดดลงไม่ใช่จะโอ้ไม่ใช่จะจับปืนสอบถามหน่อยครับถ้าผมซื้อเพย์บัสดีลักก็อดอวอร์ดได้ต้องถามมาภาคไหนก็อดอวอร์มี2ภาคนี่แล้วอะไรนั้นมันให้เล่นภาคไหนต้องไปเช็คดูตรงนั้นนะครับปวดเปลืองเลยมีพังอีกเออมันใช้มีสำรองโอเคคือแผนเขานะตอนนี้คือเราต้องยิงศัตรูสัก 2-3 ตัวแล้วก็เตรียมรับมือไอ้หมูป่าที่มันจะมาทางขวามือนะครับแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ฝั่งนู้นเลยเนี่ยมันก็ไม่ทันเพราะว่าศัตรูทางฝั่งนี้ก็จะล้อมเราก่อนนะครับ
ลักนั้นแล้วครับมีสัญลักษณ์ดีลักถ้ามีสัญลักษณ์ก็คงจะได้นะถ้ามีสัญลักษณ์ก็คงจะได้แหละโอเคตามนี หันรอปืนมันแบบเอ้ยหนีดิเดี๋ยวก็เจอไอ้ตัวนั่นล่ะโคตรแรงอ่ะปืนมันจะปืนกลอะไรเนี่ยโอ้โหตายยังโอ้ยไม่รู้ไอ้หมูวันนี้ตายแล้วแล้วทำไมมันออกมา2ตัวแล้วลูก3ตัวแล้วเนี่ยโอ้แล้วได้แต่แฮนด์กันโอ้เหมือนมันจะใจดียังศึกครั้งนี้ยังไม่จบยังไม่หมดอีกเหรสรุปคือไม่ได้ใช้ถังแดงข้างล่างเลยกล่าวจะเก็บไว้ไอ้ใจหมูอ้วนมีถังมีปืนกระสุนปืนพกอันนึงแล้วก็เอาวะตอนนี้คือเอาทุกอย่าง
ึ้นมาขึ้นมาขอใจมากเมื่อเราออกมาจากที่นี่เดี๋ยวผมพาไปดริ้งเองผมรู้จักร้านดีๆเยอะเลยก้มต่ำไว้ก้มต่ำไว้ช้าๆอย่างงั้นเหรอนี่มันอะไรอ่ะไม่เนอะไม่เซนเดอร์ you're the next to go sailor ดวนมันไม่ไหวอ่ะจะมาดวลมันคงไม่ไหวแล้วปืนแล้วกระสุนเหลือเลยเหรอ MDCCCXXB อันนั้นน่าจะเป็นตัวเลขนะครับไอ้ MDCC เนี่ยตัวเลขโรมันเนี่ยเซนเดอร์มันก็พูดแบบว่าเป็นคล้ายๆภาษาการเรียกว่าอะไรอ่ะแบบคล้ายๆเป็นเทศนานะครับในคำพูดที่เกี่ยวข้องกับลัทธิมันนะครับในรูปแบบของลัทธิมันว่าแบบเราเนี่ยจะกลับชาติมาเกิดใหม่เราจะมีชีวิตอันเป็นนิรันดร์นู่นนี่นั่นนะครับผมมีไม้คาถามาอันนึงโอ้ยแล้วก็แบบอย่าเดาลงมาเพื่อเอาไอ้เพชรนี่อย่างเดียวเลยใช่ไหมไอ้เนี่ยอย่างเดียวเลยกินประทังชีวิตอีกหมดแล้วเหรอแมลงนี่คือทางเก่าที่เรามาเลยว่ะให้ไปยิงตราสีน้ำเงิน
อยู่ชั้นล่างอันหนึ่งอยู่ชั้นนี้อันหนึ่งพี่ก็เข้าใจสรรหาที่แขวนนะเนี่ยอีกอันน่าจะเป็นข้างในนะทางผ่านคือแบบต้องไปต่อก่อนชั้นบนเนี่ยอันนี้อยู่ชั้นบนแล้วเราจะตัดเพื่อเราจะตัดเพื่อไปกันถ่ายกันก่อนการโอนย้ายสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพนะครับผมThe repair were complete without issue การซ่อมแซมนั้นสมบูรณ์โดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับ For confinement the work required in front of Atoll Sydney as long as we don't run into any issue with the condition testrepaired on the mending solution from Jurgen. Austrian has been incorporated. I'm going to tell you the number of catcher with that same thing. คืออันนี้คือพูดง่ายว่ามันมีการวางแผนการถ่ายโอนไอ้สิ่งมีชีวิตชีวภาพนะครับก็คือไอ้ตัวที่มันอยู่ในถุงดำเมื่อกี้ทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งสาเหตุก็คือไอ้ที่กักเก็บเดิมเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของระบบการทำความเย็นเพราะไอ้พวกนี้มันจะต้องถูกแช่แข็งแช่เย็นเนี่ยดังนั้นก็เลยจะเอาไว้ในเขต1ก่อนในโรงงานที่1ก่อนจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จนะครับแล้วก็มีตัวนึงมันออกอารวาสด้วยแต่ว่าก็โชคดีที่มันควบคุมได้แล้วก็มีคนที่เสียชีวิตน้อยกว่าที่คิดนะครับรวมถึงขอให้ระวังด้วยเพราะว่ามีการรายงานว่าไอ้พวกนี้เริ่มที่จะต้านทานอุณหภูมิต่ำๆได้แล้วนะครับเก็บยังเนี่ยเก็บแล้วยังเก็บแล้วยังกินยาประทังชีวิตอันหนึ่งแล้วก็ไปสิครับต้องหมุนไอ้ติ้ว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 นี่เหรอโอ้ยแล้วก็ลำกล้องเราก็ไม่ได้ใส่แบ
ไม่มาแม่พอเราออกนอกห้องปุ๊บไม่มาด้วยตา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 ยแล้วเราก็ไม่ได้เอาไรเฟิลปืนกลมายิงยังไงให้มันผ่านมาเนี่ยถ้าเราไม่ตับมันก็ไม่ออกมาหรือเปล่าใช่ไหมโยมดูเหมือนในตรานี้จะอยู่ชั้นบนนะครับผมโอ้โหโอ้โหนี่ไงเป็นห้องเย็นนี่ไงห้องเย็นพยายามที่จะรักษาความเย็นไม่ให้ไอ้พวกนี้มันแบบดื้อยาหรือหลุดออกมาเนี่ยนี่มีตัวหนึ่งนี่มีตัวหนึ่งนี่หนึ่งไว้ลูกอย่าไปยุ่งกับมันลูกกินเลยงูอ่ะเราเป็นสายกินงูอยู่แล้วกินงูได้เลือดเยอะขึ้นอย่าไปแตะต้องอย่าไปโดนมันอ
คือเราต้องจำถุงว่าถุงไหนที่เป็นถุงไอ้นี่เราจะได้ไม่ต้องวิ่งโดนนะครับฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้ก็วิ่งยาวเลยคือมีตัวเดียวก็คือตัวถุงนี้เลยเข้าที่ระวังไปเกือบไม่ทันคิดถึงแกเหลือเกินเจ้าพ่อค้าคิดถึงแกเหลือเกินอย่างน้อยก็ได้ซ่อมเกราะซ่อมมีดซ่อมอะไร Oh, nothing but the finest ways. Welcome. Ooh, what you buy? Give that the care it deserves, mate. Bigger is better, as they say. At least I thought so when I was a lad.ขยายช่องเก็บของAll my wares are in tip-top shape, I assure you. Anything else I can help you with? Come back. สี่เหลี่ยม2เม็ดสี่เหลี่ยม2เม็ดเลยอ่ะ3เม็ดก็ต้องแดง3เม็ดเลยอ่ะแต่ละอัน Anita welcome แต่ละก็ไม่รู้จะอัพอะไรอยู่แล้วอ่ะอย่างอื่นเราก็ไม่คือตัวความแรงก็เรื่องนึงแต่ว่ากระสุนก็เรื่องนึงครับเซฟก่อนวีลคัมวอทแคนไออินเทรสต์ยูอินสวัสดีคุณสุชาตินะครับผมเดี๋ยวพอกระสุนนี้ปลดผมหมดผมจะมาใช้อันนี้ละเพราะว่ามันเจอไอ้ตัว regenerate นั่นน่ะ regenerator นั่นเราก็สู้มันยิงมันไม่ทันนะครับช่องเก็บของไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้ามันฉุกเฉินจริงเราก็ส่งปืนกลับได้